ชมฮะไปกินอาหารทะเลเผานะฮะราคาถูกเขาบอกแบบนี้นะกำเงิน50บาทก็สามารถทานอาหารทะเลมันมีจริงเหรออันนี้สงสัยจะอยู่ตรงไหนนั้นอ่ะไปเลยครับไปพร้อมกันเลยครับทำท้องให้ว่างนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารทะเลเข้าไปในท้องนะฮะไปที่ร้านเฮียสง่าครับอาหารซีฟู้ดริมทางครับเขาบอกแบบนี้ครับร้านแห่งนี้ครับอยู่ใกล้กับท่าเรือสี่พยาถนนสี่พยากรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเปิดขายมานานกว่า40ปีฮะน้องเอ๋ยเคยไปป่ะโอ้โหไม่เคยเลยอ่ะอ๋อนี่ครับเป็นแบบสตรีทฟู้ดแบบซีฟู้ดโอ้แต่ขายดีนะฮะเป็นอาหารทะเลสดๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นปูม้านะฮะกุ้งเผาหมึกย่างหอยแครงลวกโอ้โหหอยเชลล์เผาก็มีหอยหวานก็มีหอยแมลงภู่นึ่งก็มีฮะราคาเบาๆเริ่มต้น50บาทจนถึง200บาทฮะถูกอกถูกใจคนรักอาหารซีฟู้ดสดๆฮะโดยไม่ต้องขับรถไปนู่นถึงชะอำถึงบางแสนถึงพัทยานี่ไปที่นี่สี่พยาก็ได้ทานแล้วนะครับซึ่งเจ้าของร้านนะก็คือเฮียสง่าเหล่าสุนทรกิจครับก็บอกที่มาที่ไปของร้านฮะตอนแรกเนี่ยเฮียเนี่ยขายเฉพาะเมนูหอยแครงฮะขายตั้งแต่จานละ5บาทนะฮะก็ขายมา40ปีแล้วอ่ะเนาะขยับขึ้นมาก็เป็น10บาทนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มเมนูอาหารทะเลอื่นๆเข้ามาครับวัตถุดิบทุกอย่างครับรับมาจากสะพานปลาโดยตรงทุกวันครับเพราะฉะนั้นฮะบอกลูกค้าแบบนี้มั่นใจในความสดความสะอาดได้เลยครับที่เด็ดของร้านฮะเขาบอกแบบนี้ฮะอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดรสชาติก็จะเปรี้ยวนำแซ่บกำลังดีแบบนี้นะฮะเออนี่โอ้โหตักขึ้นมาตักขึ้นมาแล้วโอ้โหเปรี้ยวปากส่วนเมนูหอยแครงฮะสามารถเลือกระดับความสุกได้ชอบมากเลยอันนี้เอาสุกนิดๆเอาสุกติดเลือดหน่อยเอาขอติดเลือดหรือว่าจะสุกแบบสุกเลยเนี่ยก็สั่งเฮียสง่าได้นะฮะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแซ่บๆมีถั่วก็มีนะเอาน้ำจิ้มผสมถั่วก็มีนะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้านะครับทุกเมนูฮะทางร้านบอกแบบนี้ฮะท้องนึงเอ่ยไปปุ๊บกลัวมือเปื้อนกลัวมือดำบอกเฮียสง่าได้เฮียสง่าจะมาแกะให้น้องเอ๋ยเลยเออแกะเลยนี่เอาเปลือกวางนี่ฮะเอาหอยวางนี่กินไปเลยครับกินหอยนะไม่ต้องกินเปลือกนะฮะแกะให้ฟรีบริการให้ฟรีนะครับส่วนใหญ่ใครไปนี่ก็ติดอกติดใจอันนี้ใครแกะฮะอันนี้พี่ริปอันนี้มือใครมือใครฮะเนี่ยคนกันเองคนกันเองนะโอ้ไม่ต้องให้เฮียสง่าแกะฮะฉันแกะเองได้นี่นะครับค่ะใครว่างครับไปอุดหนุนกันได้นะครับร้านเฮียสง่าซีฟู้ดครับเปิดนะฮะก็ทุกวันนะฮะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามกันก่อนนะ0802544471ฮะโอ้โหไม่ค่อยเคยเห็นร้านซีฟู้ดที่อยู่ริมทางแล้วก็ราคาย่อมเยาแบบนี้เท่าไหร่นะกุ้งเผาก็น่ากินนะหมึกย่างก็น่ากินนะน้องเอ๋ยนะใครอยู่แถวนั้นแวะไปได้นะคะ